ดีทุกท่านแล้วนะครับตอนนี้กลับมาพบกับเกม Hyrule Shadow of Corridor นะครับตอนจากตอนเดินตอนที่แล้วเราเข้าไปในโลกแห่งตกนะครับก็ได้เจอกับผีผู้หญิงใส่หน้ากากครับเข้ามาจู่โจมเราที่จุดเช็คพอยต์ล่าสุดนะครับบรรยากาศในเกมทั้งมืดทั้งน่ากลัวนะครับเอากุญแจนะครับโดยดอกนี้มันจะหล่นเหลือดอกเดียวไม่งั้นเราก็ต้องเดินหน้ากับปีศาจครับพอจะมีที่ให้เราซ่อนไหมอยากรู้มากเลยกระดิ่งมาแล้วครับกระดิ่งหรือจะควรไม่แน่ใจคือถ้าเทียนมีอาการกระพริบเนี่ยผีมันจะมาครับเฮ้ยอยู่ไหนวะย่อตัวกันมาประทัดไปล่อมันเอ้ยข้างหลังไปที่อื่นโอ้โหง่ายแล้วหรือถามจริงที่ผมเลือกแบบโนวิดนะครับโอเคคอยรักษาเตมิน่าไว้ให้ดีเราจะต้องวิ่งนะครับมันไม่เห็นเราเฮ้ยอะไรวะ
คือเราซ่อนตัวในความมืดไม่ได้หรอกแล้วก็ผลลงหนึ่งดอกตามสเต็ปนะครับข้ามฉากนี้ไปเลยได้ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วรีบไว้ก่อนรีบไว้ก่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 แม่งเลยปล่อยไปทับใส่แม่งนั่นแหละไปตรงนั้นไปตรงนู้นหมดแรงแล้วบานเลื่อนเหรบิวไปไหนที่เหมือนเราเจอทางลับนะเจอแล้ว
าที่หาของเลยไม่กล้าเล่นแล้วล่ะสู้ไว้เดี๋ยวต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้โอ้ชิบมาใกล้มากด้วยคือมันวนแถวนั้นหรือไงอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินเคลียร์ได้ใช้เวลาทั้งหมด21นาทีนะครับโอเคครับไว้คราวหน้าผมจะมาเล่นด่านต่อไปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ